สวัสดีค่ะห่างหายกันไปนานนะก็บอกเลยนะคะว่าวันนี้มีพุดดิ้งมะพร้าวอ่อนน้องที่ออฟฟิศนะนำเหนอบอกเลยนำเหนอมานะคะอร่อยมากแต่ต้องบอกว่ามันสำหรับคนอื่นไม่รู้นะสำหรับป้าว่ามันน้อยอะป้าว่ามันน้อยมันกินไม่เขาเรียกอะไรนะไม่สะใจอะวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาเนาะจริงๆมันอร่อยใช่ไหมคะอร่อยนะโอ้โหพี่โกรธน่ากินมากมาทำสามเซลล์พอแล้วพุดเดียวไม่เคยพอกินไม่น้อยไม่เป็นนะก็ประมาณว่าหรือฉันตักละมันเหนียวมากกินกระป๋องเดียวเฮ้ยไม่ใช่ชานนะก็จริงหูหอบอะตอนแรกอะหนูเรื่องก็ไม่รู้หรอกเห็นในตู้เย็นของออฟฟิศใช่ไหมไลน์นะคะในไลน์ของกลุ่มที่อยู่ที่ออฟฟิศกันว่าเฮ้ยพุดดิ้งใครวะคือฉันอยากกินมากเลยน้องเขาเลยบอกว่าอ๋อของที่บ้านเองเนี่ยน้องที่แบงค์เขาทำขายคือแบบว่าเนื้อมะพร้าวนี่เนื้อมะพร้าวแล้วก็ตัวพุดดิ้งเองนะคะน่ากินมากแล้วหวานอ่อนชุ่มคอชื่นใจกินได้ทุกวัยติดใจทุกคนมาฟินมะพร้าวก็อ่อนมากฉันชอบพุดดิ้งอ่ะแต่มันก็ไม่อร่อยเนาะเหมาะจะเป็นอาหารของผู้สูงวัยกันฉันมีความสวรรค์เนี่ยคนทำเก่งมากเลยจริงกันแทบไม่เหนียวเลยนะมะพร้าวอ่อนใช้ยิงไม่ถึงนะเต้าหู้ไวนมสดมะพร้าวอ่อนยี่ห้ออะไรไม่รู้วะแล้วมีเบอร์โทรนะของมันอร่อยฟินตอนนี้ไม่มีแล้วนำเลยน้ำเหนอเลยนะใครไม่เคยกินไปลองซะนะคะเต้าห่วยนะมะพร้าวอ่อนนมสดหรือนมสดมะพร้าวอ่อนอะไรก็ได้อร่อยโอเคค่ะอิ่มแล้วนะคะเดี๋ยวไปทำงานกันต่อนะไว้เจอกับป้าในคราวหน้านะคะสำหรับวันนี้กินถ้วยเดียวไม่ใช่ป้านะคะต้องกิน4ถ้วยนะชื่นใจโอเคค่ะไว้เจอกันคราวหน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะอิ่มเห็นไหมต้องไปก่อนทีนะคะคงต้องไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะพอได้อยู่ท้อง